พราะเราคือครอบครัวเดียวกันมณฑลทหารบกที่28ดูแลกำลังพลทั้งครอบครัวมณฑลทหารบกที่28โดยคุณสรัญญาสินโสภาประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่28มอบทุนยังชีพสำหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษประจำปี2564และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้แก่นายต่อลาบชาวน้ำปาดและเด็กชายประวินวัฒน์ขอจิตกำลังพลและครอบครัวดังกล่าวมีความภาคภูมิใจและขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ได้มีความเมตตาห่วงใยบุตรและครอบครัวเสมอมาและจะได้นำทุนยังชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวต่อไป